วิธีในการเลือกแมวเอ็กโซติกครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง Cast Life Thailand นะครับวันนี้เรามี5วิธีในการเลือกแมวเอ็กโซติกนะครับวิธีที่1นะครับแมวเอ็กโซติกนั้นนะครับก็จะมีทั้งขนสั้นและขนยาวนะครับการที่จะเลือกนะครับแมวเอ็กโซติกนะครับก็เลือกที่ตัวเองชอบนะครับว่าจะเลือกแมวขนสั้นหรือขนยาวครับสำหรับราคาของน้องแมวนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับซึ่งแมวขนยาวนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 10,000 บาทครับส่วนแมวขนสั้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับซึ่งราคาน้องแมวนะครับก็มีสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับฟอร์มของน้องแมวนะครับแล้วก็สีของน้องแมวนะครับเช่นแมว3สีนะครับแมวสีบลูหรือสีขาวเป็นต้นครับข้อที่3นะครับเวลาที่เราจะเลือกแมวนะครับสามารถที่จะเลือกแมวที่ตาได้นะครับโดยตากับจมูกนะครับจะต้องอยู่ฐานเดียวกันครับนี่คือวิธีการเลือกแมวเอ็กโซติกนะครับที่ดีนะครับข้อที่4นะครับสีตาของแมวนั้นนะครับหลักๆนะครับก็มีอยู่3สีด้วยกันนะครับสีที่1ก็คือสีน้ำตาลนะครับออกเป็นทองแดงนะครับซึ่งแมวทั่วไปนะครับก็จะสีนี้นะครับคือแมวที่ค่อนข้างจะสุขภาพดีนะครับส่วนสีที่2นะครับก็คือสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนสีที่3นะครับก็จะเป็นแมวตา2สีนะครับซึ่งแมวตาสีฟ้าและก็2สีเนี่ยนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับมียีนพิเศษแต่ว่านะครับแมวตา2สีเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแมวที่มียีนนะครับที่ทำให้แมวพิการได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็เวลาที่เราเลือกแมวนะครับเราจะดูว่าแมวนั้นสุขภาพดีหรือไม่สุขภาพดีนะครับดูได้จากจมูกนะครับว่าแมวนั้นนะครับมีจมูกที่สีชมพูไหมนะครับแล้วก็ดวงตาที่เป็นประกายไหมนะครับนี่ก็คือ5วิธีนะครับในการเลือกแมวเอ็กโซติกนะครับครับสำหรับใครนะครับที่คิดจะเลี้ยงแมวนะครับไม่ว่าพันธุ์ไหนก็ตามนะครับสิ่งที่คนเลี้ยงแมวจะต้องตระหนักเสมอนะครับว่าแมวนะครับจะต้องอยู่กับเราไปจนสิ้นอายุไขของน้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลี้ยงแมวอะไรก็ตามนะครับน้องจะอยู่กับเราเป็น10ถึง15ปีนะครับเราก็จะต้องมีความตระหนักว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ตลอดนะครับสุดท้ายนะครับขอฝากช่องนะครับ Cat Life Thailand นะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝาก follow เพจนะครับกดไลค์นะครับเพจUbicast House นะครับวันนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ